ปิดขึ้นมาก็เจอเลยนะครับอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าว่านสบู่เลือดว่านมีเยอะ108ว่านการศึกษาพระท่านสร้างสมเด็จพุทธจันทร์โตเนี่ยตอนท่านเป็นเนนเนี่ยอยู่กับพระสังฆราชสุกไก่เถื่อนเนี่ยนะครับเด็กวัดเนี่ยนี่คือเรื่องเล่านะครับองค์นี้สวยมากสวยจริงๆเด็กวัดหิ้วปิ่นโตตามหลังมักจะถูกหมาชาวบ้านกัดท่านก็เลยถือโอกาสปลุกเสกลูกอมให้เด็กวัดอมไว้แล้วหมาวิ่งมาเหมือนกันชนแต่อ้าปากไม่ขึ้นอันนี้คือเรื่องเล่านะครับตอนท่านอายุเป็นเนนก็อายุ18ปีมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับพ.ศ.เท่าไหร่เดี๋ยวต้องไปดูประวัติที่เล่าขานกันนะครับก็แล้วพออายุ23ปีก็2353หรือประมาณนั้นแหละครับผมก็จำไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ท่านก็เริ่มสร้างพระตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาก็มีแม่กิ่งไม้แล้วก็อื่นๆนะครับเห็นหรือยังครับพระที่ไม่เคยมีใครเคยได้เห็นมาก่อนนะครับเนื้อก็ไม่เคยเห็นพิมพ์ก็ไม่เคยเห็นแล้วท่านมาสิ้นเอาเมื่อ2415เดือนมิถุนานะครับก็ประวัติก็เล่าว่าเมื่อก่อนพระก็ไม่ค่อยสวยก็มีหลวงวิจารณ์นะครับทำทองหายนะครับเมื่อทองหายปี2407ท่านก็เป็นได้รับเป็นสมเด็จมีทวดเง็กทวดเง็กก็ตอนทองหายก็ใจหายครับเพราะว่าธรรมของในหลวงหายนี่ก็คือเล่าสู่กันฟังถึงแม้มีปัญญาชดใช้แต่มันไม่สามารถเอาเขาเรียกว่าของเดิมมาคืนให้กับในหลวงได้นะครับนางเอกก็บอกว่าเอานะไปหาท่านโตดีกว่าหลวงวิจารณ์ท่านไม่ศรัทธาท่านไม่เคยศรัทธาพระเลยเพราะว่าก็บอกไปไหว้พระเขาไม่ไปก็ไม่ต้องการไหว้พระเพราะว่าท่านให้เหตุผลว่านำของไปถวายพระฉันหมดไหว้เจ้าดีกว่ายังไงไหว้เจ้าเสร็จก็ยังเหลือให้ทานบ้างอันนี้คือในท่านลองอ่านดูในนั้นนะครับลองอ่านดูนะครับนางเอกก็ไม่พูดอะไรเพราะนางเอกเขาศรัทธาในพระนะครับพายเรือข้ามฟากไปก็เขาอยู่คนละฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับผลสุดท้ายทนไม่ไหวหลวงวิจารณ์ก็เลยไปกับทวดเง็กนะครับไปกราบสมเด็จโตสมเด็จโตก็บอกว่าพรุ่งนี้เช้าจะมีคนเอาทองไปคืนให้นะครับอันนี้คืออ่านดูในนั้นนะครับท่านก็กับลากระสับกระส่ายนะครับสมเด็จท่านจะพูดจริงหรือเปล่ารอจน9โมงจนทั้งเลยไปนิดนึงก็มีคนเอาทองมาคืนให้จริงๆก็ดีใจมากก็ฟักเงินในกระเป๋ามีกี่อัดไม่รู้เอาไปให้หมดเลยนะครับหลังจากนั้นไม่ห่างวัดเลยครับเช้าก็วัดเที่ยงก็วัดเย็นก็อยู่ที่วัดไปดูว่าเออแกะไม่พิมพ์พระไม่สวยท่านเป็นช่างทำทองเนี่ยย่อมที่จะมีฝีมือความละเอียดและอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงวิจารณ์นี่ตำราเนี่ยท่านจบคัมภีร์ลูบันก็คือสมัยนี้เขาเรียกอะไรไม่ทราบแต่สมัยก่อนก็คือสร้างวังสร้างโบสถ์เนี่ยเขามีฝีมือฉมังแล้วก็แกะหินแกะอะไรเนี่ยนะครับเก่งนะครับแล้วก็ต่อมาก็ได้เดินทางปีประมาณพ.ศ. 2409ประมาณนะฮะกลับไปที่ประเทศจีนเพื่อที่จะนำเอาดินเกาลีนสีดำพร้อมทั้งนะครับนำอื่นๆมาประกอบด้วยเช่นแม่พิมพ์หินทราย
พราะประเทศจีนหินทรายแล้วพร้อมทั้งเครื่องมือกลับมาหลายชุดอันนี้คือบันทึกมานะครับท่านอ่านดูหนังสือครับมีจะมีเขียนไว้แล้วก็ได้มาให้หลวงวิจิตรกับหลวงสิทธิ์ช่วยกันแกะก็อย่างที่ท่านเห็นนั่นแหละครับถึงแกะกันสามหลวงได้มีในจันทร์ในประมวลในดุลมาช่วยแล้วก็อีกหลายสิบช่างต่างคนต่างรับหินทรายพร้อมเครื่องมือกลับไปแกะที่บ้านอันนี้ท่านบันทึกนะครับปรากฏว่าแกะแล้วไม่สวยมีสามหลวงเท่านั้นหลวงวิจารหลวงวิจิตหลวงสิทธิ์โยธาลักษณ์ที่แกะได้สวยนะครับองค์นี้ไม่รู้อะไรนี่เหมือนสารเยอะเหลือเกินท่านก็ดูไปแล้วกันนะครับเผื่อเจอก็เก็บไว้นะครับเก็บไปแก้เก็บไว้เราก็ไม่ได้ยึดติดอะไรองค์พระสวยหลายท่านอยากได้แต่พุทธคุณไม่ต้องห่วงที่ดูนี่นะครับผมคัดแม่พิมพ์เอาลองพิมพ์มาเทียบกดแม่พิมพ์ด้วยแล้วก็เอาที่กดแล้วไปเทียบลองพิมพ์เมื่อเทียบลองพิมพ์เสร็จก็นำมาเทียบกับองค์พระเมื่อเทียบองค์พระเสร็จนะครับเนี่ยพิมพ์นิยมก็จะได้รู้ว่าแม่พิมพ์มีทดลองพิมพ์มีมวลสารมีประวัติมีก็เลย 80% ส่วนอีก 20% หลายคนบอกจะเช็คอายุได้ถ้าเช็คอายุได้เนี่ยไนโตรเจน12คาร์บอน14 AMS และแสงซิงโครตอนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมศึกษามาหมดนะครับเพราะเรามีแลบมาตรฐานโลกถึง3แลบเพราะฉะนั้นเรื่องแลบเราก็กลายเป็นเรื่องหมูๆสำหรับผมนะครับก็จะมีบางท่านอวดรู้อวดอ้างสรรพคุณนะครับบางคนก็พูดถึงแร่เอิร์ธไปนู่นแร่สาวอากาศอะไรมั่วซั่วกันไปหมดนะครับศึกษาพระได้แค่2เดือนออกคลิปก็มั่วกันไปละนะครับอันนี้เราไม่เอ่ยถึงใครนะครับเห็นไหมครับพิมพ์พระกล้องอย่างนี้สวยนะครับเห็นชัดเจนถือว่ามี3ระดับอันนี้เขาเรียกว่ากล้อง 1000x แต่ไม่ถึง 1,000 นะครับประมาณสัก 2-300 เท่า200ต้องเอาองค์พระไปวัดทีละแถวว่ากี่เท่าองค์พระเนี่ยถ้าจะรู้กี่เท่านี่ง่ายนิดเดียวองค์พระไปวัดแล้วตีว่ากี่เท่านะครับก็จะ 5-600 เท่าก็ดูไม่ไหวแล้วครับผมให้ดูประมาณ 1,000 เท่าเนี่ยมองแทบขยับไม่ได้เลยเพราะที่นี่มีกล้องหลายจอนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่มีบันทึกว่าผสมมวลสารผงเหล็กถ้าไม่มีผงเหล็กนี่มีสรรพคุณมีพุทธคุณในด้านขับไล่พูดผีปีศาจสิ่งอัปมงคลนะครับแต่แร่ไรเอิร์ธนี่เขาเรียกสรรพคุณนะไม่ใช่พุทธคุณนะครับบางคนไปเที่ยวโม้ว่าเป็นพุทธคุณไรเอิร์ธนี่เข้ามาทำอาวุธนะทำโน่นทำนี่นะครับเดี๋ยวไปผมเซ็นสัญญาเรียบร้อยเสร็จแล้วผมก็จะเฉลยทำไมผมรู้เรื่องไรเอิร์ธเยอะนะนะครับอันนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆนะครับคือคนเรามีแลบมาตั้งแต่อายุ20กว่า30กว่าปีแล้วแลบเราก็ใช้กับพวกโรงพยาบาลนะครับโรงงานไฟฟ้าหน่วยมหาชนการศึกษาหลายหน่วยก็มาใช้ที่แลบของผมนะครับแล้วท่านไม่ต้องห่วงแล้วครับพระที่แตกหักผมวิเคราะห์หมดค่าวิเคราะห์ไปเยอะเลยอันนี้มวลสารท่านเห็นนะครับสวยพิมพ์พระประธาน2หูทะลุซุ้ม2เส้นอันนี้ก็เป็นองค์หนึ่งนะครับที่ผมคัดเก็บเอาไว้เพราะมวลสารลองชี้ดูมวลสารแดงสีเขียวข้างบนซ้ายน่ะซ้ายนะครับใช่คือเราจะคัดเฉพาะที่มีมวลสารจัดๆเก็บเข้าตู้ท่านก็ลองดูไปนะครับลองดูไป
ก็ทุกท่านคงทราบดีปกโพสบู่เลือดไม่เคยเจอมีเจออยู่องค์หนึ่งคุณอู้เอาไปมอบให้คุณอู้ไปขึ้นคอนะครับก็ดีครับมีพระแท้เนี่ยเราไม่รับเงินจากพระแต่เราให้ทำบุญนะครับแต่ทุกคนที่ทำบุญไปเนี่ยได้ผลตอบแทนทันตาเนี่ยหลังกุมภาเนี่ยแหละครับใครที่สร้างบ้านใจบุญบุญทุกคนตอบแทนคุ้มนะครับอันนี้เราก็พูดไปตามหลักความจริงนะครับดูองค์นี้ก็พิมพ์พระแก้วขาวนี่แหละครับพระแก้วขาวแต่สร้างด้วยเนื้อสบู่เลือดผมก็ดูพร้อมท่านแหละนะแต่ผมไม่มียาดูภาพเป็นล้านนะครับก็ได้ตรวจเฉพาะเข้าเครื่องอย่างเดียวก็เหนื่อยแล้วกดดูพิมพ์ก็เหนื่อยแล้วคัดเนื้ออีกก็เหนื่อยเข้าไปอีกนะครับพยายามจะให้ความรู้ให้กับที่สมเด็จโตท่านสั่งไว้ว่า59ถึง65ต้องแจกพระให้ทั่วไทยทั่วแผ่นดินนะครับท่านดูแล้วกันมีแม่ท้องตลาดไม่น่าจะมีนะครับไม่น่าจะมีนะครับเนื้อหลากหลายเนื้อผมพูดแล้วผมก็ไม่ได้ว่าจะไปอวดอ้างอะไรแต่ผมบอกแล้วว่าพระทุกองค์ที่เอามาโชว์ให้ท่านดูท่านจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีไงครับมันถึงไม่เคยเห็นที่ผมบอกทุกท่านว่าพระในท้องตลาดเนี่ยพระแท้เนี่ยสร้างวันนี้พรุ่งนี้ก็แท้นะครับแต่หลวงวิจารณ์บันทึกไว้ว่า2421 2431 2441 2451นะครับร5สร้างไว้เป็น10ล้านองค์นะครับก็แจกจ่ายกันไปทั่วๆ10ล้านองค์นะครับอันนี้ก็เรียนให้ทราบแล้วก็ท่านก็เก็บเฉพาะของหลวงวิจารณ์ท่านสร้างปลูกเสกสมัยท่านสมเด็จโตท่านจะเก็บไว้นะครับก็สร้างไว้เยอะพอสมควรการที่สร้างพระนี่ไม่ใช่ใช้งบน้อยนะครับแต่หลวงวิจารณ์เป็นเจ้าสัวทวดเง็กก็เป็นเจ้าสัวทวดเง็กนี่ในกวงนี่คือพี่ชายทวดเง็กเจ้าของร้านทองเยาวราชณปัจจุบันเจ้าของเยาวราชคือท่านใดก็ท่านก็ไปเช็คเอาก็แล้วกันนะครับเอาละครับอีกองค์หนึ่งนะครับก็สวยนะครับองค์นี้ก็จะเป็นสบู่เลือดซะเยอะไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับคำฝันของจีนนะครับเป็นคำขวัญที่ยิ่งใหญ่ผู้รับมีความสุขนะครับผู้ให้มีความสุขยิ่งกว่านะครับคำนี้อยากจะให้ทุกคนนำไปใช้นะครับควรจะเป็นผู้ให้นะครับขอเรียนเชิญทุกท่านที่ได้ชมคลิปของคุณไตเทพนะครับตอนนี้ศูนย์ก็เปิดแล้วนะครับชมเสร็จแล้วมาเที่ยวนะครับตอนนี้สำหรับเกษตรกรนะครับทางเรามีโครงการนะแก้จนถาวรภายใต้โครงการ1ปีหลุดหนี้2ปีอยู่ดี3ปีมีเงินฝากนะครับทำไมถึงคำว่าแก้จนถาวรการแก้จนถาวรนี่คือต้องพวกเกษตรกรนี่ก็คือ1ต้องลดต้นทุน2เพิ่มผลผลิตทางเราจึงสร้างเตาขึ้นมาโดยที่เราไม่จำเป็นต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นะฮะเตาสแตนเลส1ใบปุ๋ย1กระสอบมูลค่า 1,000 บาทส่งถึงที่ทั่วไทยนะครับนี้ท่านลองไปใช้ดูก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าใช้ดีท่านอยากจะใช้เป็นร้อยๆไร่ก็ซื้อเตาลูกใหญ่ไปดูในคลิปนะครับเรื่องที่2ลดต้นทุนทางเราสร้างฮิวมิดขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าฝนเทียมฝนแรงก็ไม่กลัวฉีดได้ตลอดขวดละ600บาทแล้วก็หนึ่งขวดใช้ได้ถึง10ไร่ตกไร่ละ60บาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านลองดูสักขวดหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะครับเรื่องที่3
ทางเราก็จะมีปุ๋ยที่เขาเรียกว่าหมอดินหมอพืชสารพัดหมอนะฮะท่านสามารถสั่งซื้อได้กระสอบเดียวนะฮะ1,200 บาทให้ท่านทดลองใช้ดูใช้ดีแล้วก็ผลผลิตเพิ่มค่อยสั่งเยอะๆนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องสุขภาพบ่อเลี้ยงปลาเพาะเห็ดเรื่องอื่นๆอีกมากมายดูในคลิปนะครับขอบคุณนะครับสมัครสมาชิกได้ทันทีที่ LINE OA ของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินครับหรือโทรมาที่0972975146ได้ทันทีครับ